กิฟต์วิวต้านไม่ไหวไพ่หญิงคู่มือ2โลกแพ้2แมตช์รวดศึกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลศึกแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปีรายการ HSBC BWF World Tour Final 2023ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89ล้านบาทวันที่14ธันวาคม2566เป็นการแข่งขันในวันที่2เริ่มต้นที่ประเภทหญิงคู่ในกลุ่ม B อีฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกพบกับเบคฮานากับอีโซฮีคู่มืออันดับ2ของโลกจากเกาหลีใต้โดยแมตช์แรกคู่สาวไทยพ่ายนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะมือ4ของโลกชาวญี่ปุ่นมาก่อนทำให้เกมนี้สำคัญอย่างมากผลปรากฏว่าในแมตช์นี้กิฟต์วิวสู้เต็มที่แล้วแต่ต้านความแข็งแกร่งของคู่เกาหลีไม่ไหวพ่ายไป 0-2 เกม 15-21ทำให้ต้องลุ้นผลของอีกคู่ในสายเดียวกันซึ่งเป็นคู่ญี่ปุ่นที่เอาชนะคู่คิมโซยองและกงเฮียงอีกคู่จากเกาหลีไปได้ 2-0 เกมทำให้คู่สาวไทยตกรอบแน่นอนแล้วโดยแมตช์ต่อไปกิฟต์และวิวจะต้องพบกับคิมโซยองและกงเฮียงเป็นการปิดท้ายเพื่อเป็นการชิงอันดับ3ของกลุ่มหวานฉ่ำแชบย้อนเส้นทางรักไอ้ลั่นต้องดูแลให้ได้แพ้ทางผู้หญิงคนนี้หวานฉ่ำแชบย้อนเส้นทางรักไอ้เผยไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวลั่นต้องดูแลให้ได้แท้ทางผู้หญิงคนนี้ควงคู่เปิดใจความสัมพันธ์สำหรับแชบวรากรพระเอกช่อง7กับนางร้ายหน้าสวยไออธิชนันหลังฝ่ายหญิงโพสต์ภาพหวานขอบคุณฝ่ายชายที่จัดใหญ่เซอร์ไพรส์วันเกิดวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนหลายคนฮือฮาวันที่15ธันวาคม2566หนุ่มแชบเปิดตัวร้านอาหารญี่ปุ่นทาโร่อิซากายะที่อาคารยูนิลิเวอร์ชั้นบีพระราม9ก่อนให้สัมภาษณ์คู่กันถึงจุดเริ่มต้นความรักไอแชบเลิกงามยามดีเปิดร้านอาหารแชบถือเป็นร้านอาหารร้านแรกในชีวิตสำหรับทาโร่อิซากายะแห่งนี้จริงๆเป็นธุรกิจที่อยากทำมานานมากแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสพอมีเพื่อนมาชวนก็รู้สึกว่าทุกอย่างโอเคเลยตัดสินใจเริ่มดีกว่าไอ้ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนร้านค่ะแต่เห็นเขาทำงานเยอะและตั้งใจมากวันนี้ก็เลยมาให้กำลังใจอะไรที่ช่วยได้ก็คอยซัพพอร์ตวันนี้เปิดร้านแต่วันก่อนโน้นเปิดตัวเนื้อแชบจริงๆเปิดเบาๆที่วันฮาโลวีนแต่ที่จริงจังคือวันเกิดเขาที่ผ่านมาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มาด้วยเราเลยมีโอกาสได้ไปขออนุญาตว่าอยากจะช่วยดูแลลูกสาวของท่านไอ้เขาน่ารักมากโทรไปคุยกับคุณแม่ก่อนว่าอยากจะทำอย่างนี้ให้เรานะเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดในหลายๆเรื่องที่สำคัญคือให้เกียรติกับที่บ้านเราด้วยซึ่งไอ้เป็นคนที่รักครอบครัวตัวเองมากแล้วเขาเป็นคนรักครอบครัวเหมือนกันเรารู้สึกว่าไปในทิศทางเดียวกันได้ย้อนเส้นทางความรักเจอกันได้ยังไงแชบผมเข้าช่อง7ตอนที่เขาไม่ได้อยู่ที่ช่องแล้วแต่ไปเจอกันเพราะเพื่อนนัดกินข้าวตอนนั้นที่เจอยังไม่มีอะไรมากแต่พอมีจังหวะเริ่มได้พูดคุยได้ชวนกันไปทำบุญทุกอย่างก็ค่อยๆพัฒนาซึ่งผมเป็นฝ่ายเริ่มจีบเขาก่อนครับไอช่วงนั้นเราเครียดเพราะคุณพ่อไม่ค่อยสบายพอเขารู้ก็ชวนไปทำบุญเผื่อว่าจะช่วยให้สบายใจขึ้นตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นคุยศึกษากันมาประมาณปีหนึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยผู้จัดการส่วนตัวก็ไม่รู้แล้วก็มาเปิดตัวเป็นแฟนชัดเจนตอนวันเกิดเราที่ผ่านมาปิ๊งอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้แชบหลายคนติดภาพว่าเขาเป็นนางร้าย
แต่หลังจากได้พูดคุยกันวันแรกเขาก็ไม่ได้แวดแวดเหมือนที่เห็นในละครแต่เป็นคนนิ่งๆพูดจาเสียงนุ่มๆผมเลยไม่ได้ติดภาพอะไรตรงนั้นแล้วพอได้ทำกิจกรรมด้วยกันหลายอย่างก็เริ่มรู้จักเขาไปเรื่อยๆนิสัยก็ดูเข้ากันได้เราทั้งคู่เป็นคนสบายๆไม่ชอบการทะเลาะตั้งแต่คุยกันมายังไม่เคยทะเลาะกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไอ้เวลาที่ไม่เข้าใจอะไรกันมันก็จะเป็นการคุยด้วยน้ำเสียงปกติไม่มีครึ่งเสียงเลยทุกอย่างก็เลยดูง่ายไปหมดความที่เราสองคนต่างทำงานหนักพอมาเจอกันมันก็เหมือนเป็นการชาร์จแบตคาดหวังกับความรักครั้งนี้แค่ไหนไอ้ทุกครั้งที่มีความรักเราก็ค่อนข้างเต็มที่ทำให้ดีที่สุดอย่างที่ทุกคนรู้คือเราก็ไม่ได้เปิดตัวมั่วซั่วไม่ได้คบใครแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องมั่นใจจริงๆถึงจะโอเคกับคนนี้นะเรื่องอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมแชปไม่ได้มีปัญหาครับผมชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่เราต้องรีบสร้างเนื้อสร้างตัวปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราทำงานเยอะซึ่งเราก็ต้องรีบเพราะว่าเราก็อยากดูแลเขาให้ได้แล้วก็ต้องทำให้มันได้เพราะถ้าทำไม่ได้ก็กลัวเขาจะไม่อยู่กับเราไอ้ที่ผ่านมาถ้าสังเกตไอ้ก็จะไม่ได้คุยกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่เราจะชอบคนที่อายุเยอะกว่าแต่ว่าอันนี้เราก็ยอมเขาจริงๆถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าเราแต่เขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆพูดเหมือนมองอนาคตร่วมกันกับผู้หญิงคนนี้แล้วแชปที่ผ่านมาผมไม่เคยเปิดตัวเนื้อซึ่งมันก็เป็นความที่เราไม่มั่นใจว่าจะดูแลใครได้วันนี้เราเริ่มเติบโตขึ้นก็มั่นใจได้มากขึ้นเลยเริ่มที่จะเปิดตัวได้พูดง่ายๆว่าเราต้องดูแลเขาให้ได้หลังเปิดตัวหลายคนก็แซวว่าเข้าตำราพระเอกแพ้ทางนางร้ายไอ้ก็นางร้ายเขาสวยอะค่ะทำอะไรไม่ได้จริงๆแชปเขาพูดประจำเลยนะว่าตัวเองเป็นนางร้ายหน้าสวยไอ้อันนี้คือคำที่พี่ๆนักข่าวให้สมญานามกับดิฉันมาเลยว่านางร้ายหน้าสวยแชปถามว่าแพ้ทางนางร้ายไหมผมว่าไม่จริงหรอกแต่ผมแพ้ทางเขามากกว่ายิ้มทิธาตอบแล้วหลังนนกุลเปิดตัวจีบแอปทักษอรแฟนคลับฟังแล้วว่าไงทิธาตอบแล้วหลังโดนสื่อถามรู้สึกอย่างไรหลังดาราหนุ่มนนกุลเปิดตัวจีบแอปทักษอรงานนี้ฟังแล้วแฟนคลับปลื้มใจแทนจากกรณีที่พระเอกหนุ่มนนกุลหรือนนชานนท์เปิดอกความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นจีบแอปทักษอรยอมรับตอนนี้คุยกับแอปคนเดียวโดยเป็นฝ่ายไปจีบแอปก่อนยิ่งได้คุยกับแอปก็ยิ่งรู้สึกชอบแอปมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ถ้าใช้คือติดจรวดเป็นภรรยาเลยกลัวพี่เขาไม่รอผมโดยที่ดาราสาวแอปทักษอรก็ไม่ได้ปฏิเสธความสัมพันธ์แถมยังมีภาพไปเที่ยวด้วยกันลงในโซเชียลเรียกเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับล่าสุดวันที่15ธันวาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวถูกจับเป็นคู่จิ้นกับแอปทักษอรได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวรู้สึกอย่างไรหลังจากนนกุลเปิดตัวกับแอปทักษอรโดยนายพิธาหัวเราะพร้อมกับบอกว่าดีใจด้วยครับI'm not the only one.